ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจซ่อมรถเด็กไฟฟ้ากันหน่อยนะครับวันนี้เปิดไม่ติดนะครับมาดูว่าจะเป็นที่แบตหรืออะไรเพิ่มเติมไหมนะครับนี่แบตก็จะอยู่ใต้นี้นะครับอันนี้ที่กล่องคอนโทรลไม่เลยนะครับเห็นชัดเจนเดี๋ยวก็ต้องแกะกล่องมาเช็คซ่อมก่อนนี่ครับเจอนะครับไดโอดไม่นะครับ1ตัวก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็แผงวงจรมันก็จะไม่ขาดด้วยนะครับใช้สายไฟเส้นใหญ่ๆต่อประกอบกล่องกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปทดสอบนะครับเป็ดก็เปลี่ยนก้อนใหม่ไปเลยนะครับตัวนี้12โวลต์เดี๋ยวเทสเครื่องก่อนเครื่องเทสนี้ไปหน้าถอยหลังโอเคมีคันเร่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเหยียบดูล้อโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ